รังอันนี้ก็โหดเหี้ยมเหมือนกันเป็นการแทงคุณผู้ชมปาดที่บริเวณลำคอแล้วก็ตามลำตัว6แผลด้วยกันคนตายเป็นพ่อค้าขายทอดมันนะคะเพิ่งจะแยกจากภรรยามาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมาเสียชีวิตแล้วจุดเกิดเหตุมันน่าสงสัยเนื่องจากว่าลงมาอยู่ตรงแบบเป็นห้วยกลางทุ่งนาแบบนี้ภรรยายังสงสัยเลยว่ามาทำอะไรตรงนี้ คนตายชื่อว่าคุณวรเชษฐ์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพวรเชษฐ์เดชพิชัยอายุ40ปีถูกของมีคมปาดที่ลำคอ1แผลแทงที่ไหปลาร้าอีกแล้วก็ที่ใบหน้ารวมถึงที่ใต้ราวนมทั้งหมด6แผลด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามหาญาติของทางด้านคุณวรเชษฐ์ผู้เสียชีวิตจนประสานกับภรรยาได้คุณผู้ชมภรรยามาถึงช็อกเลยนะคะใจสลายเลยเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะแยกจากกันมาคุณอนันต์บอกตอนเช้าอ่ะทำทอดมันเขาเป็นพ่อค้าขายทอดมันจะเอาไปขายแล้วสามีออกจากบ้านไปตอนประมาณสักตีห้านิดๆตัวเองก็ไปขายของอีกจุดหนึ่งเหมือนกันมารู้อีกทีหนึ่งคือตอนเที่ยงวันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจุดนี้ห่างจากบ้านประมาณ500เมตรค่ะสามีไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สถานที่จริงจุดตรงนี้มันเป็นลำห้วยริมคันนาอยู่ที่บ้านหนองว่าในตรังครับห่างจากถนนในหมู่บ้านกิโลหนึ่งนะคะเนี่ยจุดที่ไปเจอศพแล้วร่องรอยตรงนั้นเนี่ยมันมีร่องรอยหญ้าล้มแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันลากหรือเปล่าหญ้าล้มแล้วลากเป็นทางยาวไปจนถึงริมตลิ่งไปเจอร่างของคุณวรเชษฐ์ตรงนั้นคนเจอศพคือคุณสมพรเขาบอกตอน 8:30 นเดินจุงวัวอยู่กับลูกแล้วเห็นมันมีอะไรไม่รู้อยู่ในลำคลองส่งน้ำหญ้าคลุมอยู่ปรากฏเห็นร่างของคุณวรเชษฐ์อยู่ตรงนั้นก็ตกใจค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็รู้จักกันคนตายก็เป็นคนดีไม่เห็นว่าเขามีปัญหากับใครเห็นว่าเป็นศพแล้วก็เดินวัวกลับพาวัวเดินกลับมาแล้วก็มาเจนผู้ช่วยเห็นแต่มือเห็นมือยกแบบนี้ถ้าไม่เห็นมือก็ไม่รู้ว่าคนหรอกพี่ก็เห็นพอเห็นปั๊บลูกชายก็เดินกับพี่ก็บอกว่าเอ้ยนู่นศพไอ้เบาศพปกติเขาเป็นคนนิสัยดีนะเขาอยู่แถวๆนี้นิสัยดีพูดดีอยู่แต่กับคนอื่นเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าแถวๆนี้เพราะบ้านเขาอยู่แถวนี้แล้วก็เขาพูดจาดีกับคนสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ยนะครับก็คือมีใบกระท่อมที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของคุณวรเชษฐ์แล้วก็เจอสภาพหญ้าที่มันล้มคิดได้2 อย่าง1คือเป็นร่องรอยการต่อสู้ที่แนวหญ้ามันลาบไปเลยกับ2ก็คือถูกทำร้ายแล้วก็ลากมาจนกระทั่งแนวหญ้ามันลู่ลงไปจนถึงบริเวณคลองส่งน้ำตรงนี้แต่คนที่ช็อกแล้วก็เสียใจที่สุดก็คือภรรยาเมื่อสักครู่ที่ไปเห็นตรงจุดเกิดเหตุวันนี้มีบรรยากาศงานรดน้ำศพนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพุทธสีหิงลองดูตรงนี้ทุกคนเนี่ยช็อกมากเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นปมอะไรที่ทำให้สามีเธอถูกฆ่าตายโหดเหี้ยมแบบนี้คุณผู้ชมคะนี่คือลูกสาว8ขวบของคุณวรเชษฐ์คุณแม่ประคองน้องมารดน้ำศพคุณพ่อแล้วเข้าใจว่าน้อง8ขวบอ่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณพ่อได้จากไปแล้วนะคะครับโอ้โหแล้วภาพนี้มันบีบหัวใจมากคุณผู้ชมครับคือวันนี้เราได้คุยกับคุณออนอนงด้วยคือแกเล่าให้ฟังนะบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนนะฮะก็คือลูกสาวคนนี้แล้วก็รักกันดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อเช้าตื่นขึ้นมานะฮะไปซื้อของที่ตลาดช่วงประมาณ 3:00 นแล้ววรเชษฐ์สามีเนี่ยไปเตรียมเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ทอดมันเดี๋ยวเตรียมจะเอาไปขายตอน 5:30 นก็เดินทางออกไปขายทอดมันแล้วก็ไม่รู้เลยว่าช่วงระยะเวลาช่วงนั้นเนี่ยสามีออกจากบ้านประมาณกี่โมงเพราะเวลาว่างก็จะออกไปเดินออกกำลังกายแล้วก็เอาใบกระท่อมที่คอกวัวมาทราบอีกทีนึงโทรศัพท์ตามมาแล้วแจ้งว่าสามีตายแล้วคือตอนนั้นตกใจมากแล้วก็นึกไม่ออกจริงๆว่าคนที่มาทำร้ายมาฆ่าสามีเธอเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะสามีไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังมาก่อนแล้วที่ผ่านมาเขาก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่สูงสิงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีค่ะพี่เอไม่เคยไม่มีการยืมตังค์แบบนอกระบบหรือว่ายืมตังค์ใคร
ไม่เคยเลยพี่คิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อาจจะแบบบังเอิญไปเจอกันหรือว่ายังไงเป็นคนชอบอยู่บ้านชอบอยู่บ้านแต่จะไปแบบเหมือนตอนเช้าไปเอาใบกระท่อมแบบนี้แวะไปสักประมาณ5นาทีกลับมาเพราะว่าพี่คือแบบก็ต้องรีบกลับมาเพื่อแบบมาทำของเหมือนตอนนี้ค่ะพี่ก็ออกจากงานประจำคุณผู้ชมคะทุกคนมืด8ด้านไปหมดเลยเพราะคนตายเขาไม่มีปัญหากับใครอาจจะมีเรื่องใบกระท่อมแต่ก็ไม่ได้ขโมยใครนะก็ไปเก็บไปอะไรตามปกติคุณปริ้มเป็นคุณแม่ค่ะบอกว่าอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เด็กจนโตลูกก็เป็นคนตั้งใจทำงานขายทอดมันช่วยกับเมียไม่เที่ยวกลางคืนเลี้ยงลูกไม่ออกไปไหนยังไม่รู้คือตอนนี้ตำรวจถามว่าสงสัยใครยังตอบตำรวจไม่ได้เลยค่ะและเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้ในพื้นที่เนื่องจากว่าไอ้เส้นทางตรงนี้คือจริงมันอยู่ห่างถนนอย่างที่บอกอะเป็นโลนะคะแต่ลากมาแล้วทิ้งตรงนี้แล้วจะบอกว่าเป็นเรื่องแทงตัวเองมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คือมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละเพราะมันแทงหลายจุดแล้วปาดคอด้วยส่วนตัวแม่ความคิดแม่นะแม่ว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักเขาและคนในพื้นที่เพราะว่าตัวเขาเองแม่ไม่เคยรู้ว่าเขาไปก่อเรื่องกับคนนู้นกับคนนี้ไม่เคยไปเที่ยวออกนอกบ้านเป็นวันเป็นคืนอะไรประมาณนี้ไม่เคยรู้ข่าวเป็นคนทำงานแบบใครรับจ้างทำอะไรเขาก็ทำประมาณนั้นนะคะอยากให้เขามารับโทษนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เอาเขามาลงโทษได้อะค่ะให้ความเป็นธรรมกับเขาค่ะแต่เรื่องใบกระท่อมมันเอ็นว่าแกกินไม่เคยรู้ไม่เคยรักแค่รักใครก็ไม่เคยคุยอะไรให้ฟังอะค่ะเดี๋ยวตำรวจในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานและแถวนั้นเห็นบอกไม่มีกล้องวงจรปิดเลยบ้านมาแค่นิดเดียวเองนะคะกลับมาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะ